เอาท่านผู้ชมครับกลับมาแล้วนะครับกับใจไม่แข็งห้ามดูในพิกัดลึกลับนะครับวันนี้นะครับเราจะมีภาพที่ค่อนข้างจะน่ากลัวนะครับแล้วก็สยดสยองมากๆใครที่ใจไม่แข็งเนี่ยปิดคลิปไปเลยนะครับและถ้าเกิดใครดูคลิปนี้จนจบนะครับอย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับเมื่อพร้อมแล้วนะครับเราไปดูกันเลยพิกัดที่เรานะครับจะพาไปดูกันในวันนี้นะครับเป็นสุสานนะครับมันมี่อีกแล้วนะครับซึ่งมันมี่อันนี้นะครับจะตั้งอยู่ที่นี่เลยนะครับท่านผู้ชมอิตาลีนะครับอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับซึ่งมีเรื่องราวที่ค่อนข้างน่าสนใจสำหรับสถานที่แห่งนี้มากๆเลยนะครับถ้าเกิดเราใช้สตรีทวิวลงไปดูเนี่ยนะครับเรานะครับจะพบกับความน่าทึ่งคือจะมีซากมัมมี่นะครับที่ทั้งตั้งทั้งนอนทั้งแฝดนะครับอยู่รอบทางเลยตกใจคนไทยนะครับซึ่งเรื่องราวของที่นี่นะครับไม่ใช่มัมมี่จากอียงอียิปอะไรอย่างนั้นนะครับแต่เป็นการเก็บรักษาศพนะครับของคนแทบนี้นะท่านผู้ชมดูเต็มไปหมดเลยนะฮะถ้าเกิดเรากดเข้ามาดูในรูปภาพนะครับเราจะพบกับรูปภาพ 4,131 รูปนะครับเยอะมากๆและแต่ละภาพเนี่ยก็ดูน่าสยดสยองมากๆเลยครับมีทั้งศพของเด็กนะครับผู้ใหญ่นะครับสังเกตทั้งหมดเนี่ยนะครับจะมีเสื้อผ้าใส่ทั้งหมดเลยนะครับความน่าสนใจของที่นี่นะครับก็คือเสื้อผ้าพวกนี้นะครับคือเขาจะใส่นะครับตามฐานะนะครับยิ่งมีฐานะสูงบรรดาศักดิ์สูงเท่าไหร่เนี่ยนะครับเสื้อผ้าที่ใส่เนี่ยก็จะยิ่งสูงชั้นตามไปด้วยนะครับดูดีเต็มไปหมดเลยมันจะคุณลองนอนทั้งในโรงทั้งแฝงอยู่นะครับเรื่องราวของทำไมถึงมีศพมัมมี่มาแฝงอยู่แบบนี้นะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมจะได้รู้นะครับในข้อมูลที่ผมกำลังจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวอดใจรอสักแป๊บนึงเรามาดูภาพก่อนนะครับว่าที่นี่เก็บศพไว้เยอะมากๆนะครับถามว่าเยอะขนาดไหนนะครับตามข้อมูลนะครับที่ผมได้มาเนี่ยนะครับที่นี่นะครับเก็บศพไปมากกว่า 8,000 ศพนะครับ 8,000 ซากมันจะได้ยังไงนะครับให้เพื่อเป็นความเคารพเขาที่ไม่ดูจะไปเยี่ยเขานะครับไม่รู้ว่าจะเรียกเป็นศพเรียกเป็นท่านเป็นนายเป็นคุณอะไรงี้นะครับอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องเรียกยังไงนะครับผมก็ทำตัวไม่ถูกเหมือนกันนะครับแล้วแต่ภาพที่แบบเนี่ยยังเธอใส่ชุดอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยก็จะดูอลังการขึ้นมานะครับแล้วส่วนมากก็จะถูกแฝงนะครับแบบนี้ดูใส่ลงกงลงแก้วอะไรแบบนี้นะครับแล้วแต่ละอันเนี่ยนะครับเต็มไปหมดเลยมีหัวกะโหลกเลี้ยงอยู่อะไรแบบนี้นะครับซึ่งตอนเนี้ยเขาเปิดให้เข้าไปแบบชมด้วยนะครับเดินเที่ยวอะไรแบบนี้ท่านผู้ชมเขาไปได้แค่แบบว่าเก็บไว้เฉยๆแล้วนะครับซึ่งเรื่องราวเนี้ยนะครับก็เรานะครับต้องย้อนกลับไปนะฮะเมื่อสมัยอดีตเลยนะครับ423ปีก่อนเลยนะครับโหนานมากครับตอนนั้นก็ปีคริสตศักราชที่1599นะครับเรียกได้ว่านานมากณตอนนั้นนะครับที่นี่นะครับเป็นสถานที่เก็บศพนะครับของพวกนักบวชที่เรียกกันว่าเราไฟอานะครับพวกเราไฟอาเนี่ยนะครับก็เหมือนเป็นนักบวชสายคริสเตียนคาทอลิกอีกทีนึงนะฮะและที่นี่ก็ถูกเรียกว่าสุสานดินกาปูชินณปัจจุบันเนี่ยนะครับเป็นที่เก็บศพแห้งแบบมัมมี่นะครับภายในสุสานใต้ดินนะฮะสุสานนี้นะครับอยู่ลึกลงไปใต้ดินตั้งอยู่ที่เมืองปาเลโมในซิซิลีทางตอนใต้ของประเทศอิตาลีในปัจจุบันนี้นะครับที่นี่เขาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับดึงดูดแบบพวกชอบท่องเที่ยวแนวสยองขวัญ นะครับและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อีกด้วยนะฮะอย่างที่เกิดไปช่วงต้นนะครับว่าที่นี่เขาเอาไว้เก็บศพของเราไฟอานะครับนักบวชคาทอลิกแต่พอช่วงศตวรรษหลังๆเนี่ยครับก็มีการเก็บศพของนักบวชกาปูชินนะครับที่เป็นที่มาของสถานชื่อของสถานที่แห่งนี้นะครับและยังเก็บศพของผู้คนทั่วไปอีกด้วยนะครับไม่ได้แค่เก็บศพแค่ของนักบวชแล้วนะครับศพในสุสานใต้ดินแห่งนี้นะครับมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปถ้าเป็นศพของนักบวชเนี่ยก็จะแต่งกายเต็มยศแต่ถ้าเกิดเป็นคนธรรมดาเนี่ยก็จะแต่งตัวตามสมัยนั้นๆเพราะมันหลายร้อยปีใช่ไหมสมัยนั้นเป็นยังไงก็มีการแต่งหลากหลายตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันเลยนะครับแต่ถ้าเกิดสังเกตง่ายๆนะครับถ้าคนมีฐานะหน่อยเนี่ยนะครับเขาก็จะแต่งตัวแบบอลังการนะครับเพราะว่าก่อนที่เขาตายนะครับเขาได้เขียนพินัยกรรมไว้นะครับว่าให้รักษา
างกายและเสื้อผ้าของเขาเอาไว้นะครับแล้วเอามาเก็บไว้ที่สุสานใต้ดินแห่งนี้นะครับและจะมีการเปลี่ยนเสื้อผ้าของศพเป็นระยะแล้วแต่ญาติพี่น้องของผู้ตายด้วยนะครับว่าเขานะครับจะมีเงินนะครับในการเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้กับสุสานแห่งนี้เพื่อจะดูแลศพของญาติพี่น้องของเขามากและนานขนาดไหนนะครับและถ้าเกิดมีวันหนึ่งครอบครัวของศพมัมมี่นะครับไม่มีเงินจ่ายแล้วนะครับร่างของศพมัมมี่เนี่ยนะเขาจะถูกเอาไปแฝงไว้บนข้างผนังนะครับและนี่ก็คือสาเหตุนะครับว่าทำไมถึงมีศพมัมมี่แปะอยู่กลางผนังเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะถูกแขวนอยู่แบบนั้นตลอดไปนะครับถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งนะครับญาตินะครับกลับมามีเงินอีกครั้งแล้วก็มีตังค์จ่ายค่าดูแลเนี่ยนะครับเขาก็จะเอานำศพมัมมี่ที่แขวนอยู่นะครับลงมาแล้วก็ทำการเปลี่ยนชุดนะครับแล้วก็เอาไปจัดดูแลอยู่ในโรงแก้วโรงอะไรแบบนี้เหมือนเดิมนะครับซึ่งตามข้อมูลในปัจจุบันนะครับศพมัมมี่ที่อยู่ในสถานที่นี้นะครับมีมากกว่า 8,000 ศพนะครับห้องเก็บศพแบ่งออกไปเป็นกลุ่มๆนะครับประกอบไปด้วยผู้ชายผู้หญิงแล้วก็มีหญิงบริสุทธิ์นักบวชแล้วก็ผู้มีอาชีพต่างๆที่แบ่งแยกกันออกไปนะครับคาดว่าสุสานคาปูตินี้ครับอาจจะมีร่างของบุคคลสำคัญอยู่ที่นี่ด้วยหลายคนนะครับยกตัวอย่างเช่นร่างของจิตรกรชื่อดังของชาวสเปนนะครับที่ชื่อว่าเดโกบัตเกรนเป็นต้นนะครับพอรู้ผมออกเสียงสเปนถูกหรือเปล่านะครับไงกราบขออภัยด้วยออกเสียงผิดนะครับนี่นะเรื่องราวของสุสานแห่งนี้นะครับก็ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสตรีทวิวนะครับที่เราไม่สามารถลงได้กันดีกว่าแล้วนะครับกลัวไปในนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเข้าไปที่ตรงนี้แล้วก็เข้าไปที่สตรีทวิว360นะครับเราจะพบสตรีทวิวที่เราไม่สามารถกระโดดลงไปได้นะครับนี่คือสตรีทวิวท่านผู้ชมห้องนี้เขาจะแยกกันเห็นไหมห้องนี้ก็คือเป็นห้องแบบหญิงบริสุทธิ์หรือว่าเป็นห้องเด็กอะไรอย่างนี้นะครับเขาก็จะใช้ชื่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่ดูดิก็จะมีแบบศพเด็กแขวนเต็มไปหมดเลยอ่ะน่ากลัวมากเลยนะครับดูดิน่ากลัวจริงๆครับท่านผู้ชมอันต่อมานะครับเรามาดูกันนะครับเราวันนี้เรามีข้อมูลในหัวแล้วนะครับว่าศพไหนมีฐานะอะไรยังไงลองคาดเดากันดูนะครับว่าศพบอมมี่ศพไหนนะครับเขาอยู่ในยุคไหนและเขามีฐานะประมาณไหนเขารวยหรือเปล่านะครับวันนี้ก็ลองคาดเดากันดูนะครับมีศพแฝดพวกนี้นะครับก็มีการใส่สงใส่เสื้อนะครับอันนี้เหมือนจะเป็นพ่อแม่ลูกด้วยนะ3คนนะครับแล้วก็มีกรอบลงกรอบรูปอะไรแบบนี้ด้วยแล้วก็ชุดเนี่ยไม่รู้ว่าอยู่ในยุคสมัยไหนเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่มีการเปลี่ยนชุดนะอาจจะเปลี่ยนชุดให้ทันสมัยตามยุคสมัยก็เป็นไปได้นะครับเดี๋ยวนะอันนี้ที่ไหนเนี่ยมีใต้ดินอย่างนี้ด้วยไม่น่าใช่ที่เดียวกันนะโอ้โหมีลอดใต้ดินอย่างนี้ด้วยน่ากลัวมากๆนะครับที่นี่ก็น่าจะกว้างอยู่เพราะว่า 8,000 ศพเด็กไม่ใช่น้อยๆนะครับดูระหว่างทางก็จะมีลงแบบที่ใส่แบบศพเด็กอะไรเงี้ยนะครับเต็มไปหมดเลยอ่ะโอ้เยอะมากเลยครับเนี่ยท่านผู้ชมก็จะมีแบบชุดตามสมัยนะครับสองข้างเนี่ยโอ้โหเต็มไปหมดเลยฮะนี่ฮะนี่เริ่มมีชุดแบบว่าเป็นชุดสูทอะไรอย่างงี้นะครับก็จะเป็นช่วงยุคปี1800แน่เลยอ่ะเนี่ยช่วงปี1800ปี1700อะไรเงี้ยนะครับจะเริ่มใส่สูทแล้วนะครับก็มีฐานะขึ้นมาหน่อยนึงนะครับท่านผู้ชมก็มีอะไรหลายอย่างให้เราดูนะครับอันนี้ดูครับดูแบบเป็นนักบวชมากๆเลยเห็นมั้ยข้างๆก็มีโอ้โหเต็มไปหมดอ่ะท่านผู้ชมเยอะมากนี่ฮะนี่ก็มีอีกที่นึงฮะท่านผู้ชมนี่เป็นที่หนึ่งครับที่มีการเก็บแบบนี้นี่นะครับก็จะดูแบบเป็นนักบวชขึ้นมานิดนึงนะฮะนี่ผมมีกระโหลกแขวนตรงนี้ด้วยนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับไม่รู้ว่าท่านผู้ชมจะดูจบมาถึงตรงนี้หรือเปล่านะครับใครที่ดูมาถึงตรงนี้ได้นะครับคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมตามไปกดหัวใจให้นะครับว่าคุณเก่งมากๆเลยนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับใครที่ชื่นชอบรายการนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับเพราะว่าการกดไลค์เนี่ยนะครับมันจะบ่งบอกคุณภาพของวิดีโอนี้นะครับช่วยกันกดคนเล็กคนน้อยนะครับเพื่อที่คนอื่นเนี่ยจะได้มองเห็นคลิปเรามากขึ้นนะครับและรายการนี้จะได้ไปต่อกันยาวๆนะครับในช่วงนี้ไลค์ค่อนข้างน้อยยอดวิวค่อนข้างตกนะครับยังไงผมกราบรบกวนท่านผู้ชมด้วยนะครับคนละไลค์นะครับยึกเดียวเท่านั้นนะครับมันจะทำใหเรานะครับมีผู้คนเข้ามาดูคลิปแล้วก็มีส่วนร่วมในการเดินทางของเราไปเรื่อยๆนะครับเหมือนเช่นเคยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามมาด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดผมลงคลิปคอนเทนต์ใหม่ๆไปนะครับท่านผู้ชมจะมองไม่เห็นนะครับถ้าเกิดไม่ได้กดติดตามกดกระดิ่งเนี่ยใครที่ชื่นชอบและดูมาหลายๆคลิปแล้วเนี่ยนะครับก็อย่าลืมกดติดตามไปด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วคลิปพิกัดลึกลับของสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรสามารถแนะนำกันเข้ามาได้นะครับตรงไหนน่าสนใจเพื่อจะได้มาทำกันนะครับวันนี้ไปแล้วกราบสวัสดีครับบ๊ายบาย